มาร่วมกันถ่ายทอดมุมมองประวัติศาสตร์ไทยผ่านละครบุพเพสันนิวาสพุทธพฤหัสนะครับเนี่ยแหละวันนี้แหละทั้งช่อง33รอมาทั้งอาทิตย์เลยเพื่อที่จะรอ2วันติดตามพี่หมื่นกับการะเกดกันต่อใช่นะฮะแต่ว่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของตำราเรียนหรือว่าแบบเรียนเล่มแรกของไทยสมุดไทยดำเรื่องจินดามณีครับภาพตัวอย่างสมุดไทยเรื่องจินดามณีที่คัดลอกมาจากต้นฉบับเดิมที่พบในวัดท่าพูดจังหวัดนครปฐมตอนนี้ถูกเก็บรักษาในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลนะครับอยู่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนซึ่งทีมงานของเรานะครับชั่วโมงสร้างสุขก็ได้ไปพูดคุยกับนักวิชาการคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านเล่าให้ฟังว่าสมุดไทยดำถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเล่าถึงที่มางานวรรณกรรมแบบเรียนแบบสอนเล่มแรกของไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือจินดามณีโดยพระโหราธิบดีครับซึ่งนักวิชาการให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับนี่เป็นฉากที่อยู่ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสจำตอนนี้ได้ไหมโอ้โหดูมาประมาณ3รอบแล้วค่ะครับจำได้แน่นอนคือตัวเกศุลางเกศุลางคือตัวที่อยู่ในยุคปัจจุบันใช่ยุคก่อนก็คือยุคเป็นแม่หญิงกาลเกตใช่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาเห็นสมุดตำราเรียนเล่มแรกที่ตัวเองได้มีโอกาสศึกษาอยู่ในประวัติศาสตร์ใช่เพราะว่าเธอเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีด้วยแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงด้วยตาของตัวเองนี่คือเรื่องทั้งหมดในละครไม่พอนะคะเห็นคนที่นั่งแต่งจริงๆเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าเลยนั่นก็คือพระโหราธิบดีแสดงโดยอนิงนิรุตสิริจัญญาเนื้อหาของจินดามณีเป็นแบบการเรียนการสอนพื้นฐานด้านอักขรวิทยาและการประพันธ์ประเภทต่างๆซึ่งมีการคัดลอกสืบต่อๆกันมาปรากฏหลักฐานอยู่หลายต่อหลายที่และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าหลังจากที่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสออกอากาศไปก็มีคนสนใจมาสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ด้านนี้กันมากขึ้นไปฟังเสียงอาจารย์อุเทนครับตำราปฐมจินดามณีนะนะครับคือไม่ได้เป็นเฉพาะเพียงแค่แบบเรียนตัวอักษรฉบับแรกของไทยนะครับเนื้อหาในเล่มเนี่ยยังกล่าวถึงบทกลอนนะครับการแต่งโครงกลอนต่างๆแล้วการแต่งโครงกลอนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในรูปแบบของราชสำนักอยุธยาเท่านั้นนะครับมีการยกตัวอย่างโครงของทางล้านนานะครับโครงลาวซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระโหราธิบดีนี่มีความรอบรู้นะครับในอักษรศาสตร์นะครับทั้งของตัวเองและของเพื่อนบ้านซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาค้นหาความรู้เกี่ยวกับอยุธยามากขึ้นดังนั้นละครเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะสนุกอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่ายังสอดแทรกเรื่องของเกร็ดประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายครับดูเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเชื่อไหมมีน้องๆบอกว่าทำข้อสอบโอเน็ตของม.6ได้อะเพราะดูเรื่องนี้เรื่องนี้นะนี่นะคะโอ้โหต้องรอชมจริงๆและละครเรื่องบุพเพสันนิวาสค่ะไม่เพียงแค่สร้างกระแสให้คนเนี่ยหันมาสนใจประวัติศาสตร์กันมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีแฟนละครค่ะที่นำไปต่อยอดทางไอเดียค่ะทำให้เกิดตัวละครบนขนมเค้กขึ้นมาค่ะนี่โอ้โหน่ารักไหมคะครับพอจะเดาได้เลยเนาะว่าใครเป็นใครนี่กระเกตมาแน่นอนแล้วก็มีพี่หมื่นนะคะ20,000 นี่เป็นผลงานสร้างสรรค์นะคะของคุณพีรนุชดีจิตอายุ33ปีเป็นเจ้าของร้านเค้กอโฮลิกส์ค่ะอยู่ที่ตำบลเนินระอำเภอเมืองจังหวัดระยองคุณพีรนุชดีจิตเจ้าของร้านก็เล่าให้เราฟังว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านเค้กมา4ปีแล้วค่ะก็จะรับทำขนมเค้กแฟนซีร่วมสมัยสะดุดตาแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้แนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ร้านของตัวเองแตกต่างจากร้านเค้กอื่นๆล่าสุดค่ะก็เลยนี่ค่ะทำเค้กป๊อปนะคะชุดละครบุพเพสันนิวาสซึ่งเกิดจากการชมละครเรื่องบุพเพสันนิวาสทางช่อง3เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะประกอบกับกระแสละครบุพเพสันนิวาสดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็เลยคิดว่าจะนำตัวละครในจินตนาการมาพรีเซนต์บนเค้กก็เลยกลายเป็นเค้กป๊อปขึ้นมาได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากค่ะยอด
ซื้อแน่นอนนะคะเข้ามาไม่ขาดสายเลยเรียกได้ว่าได้รับความสนใจเกินคาดส่วนวิธีการทำเค้กป๊อปชุดบุพเพสันนิวาสก็คือฐานจะเป็นตัวเค้กที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตส่วนตัวละครต่างๆก็จะปั้นจากน้ำตาลไอซิ่งนะคะตกแต่งสีสันด้วยสีผสมอาหารตามจินตนาการแต่ละชิ้นงานก็มีความยากพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าแน่นอนนั้นชุดไทยทั้งสีหน้าท่าทางอารมณ์ของตัวละครรายละเอียดเยอะเพื่อให้เกิดความสวยงามสมจริงแต่ละตัวใช้เวลาทำตัวละประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ7วันใครจะกล้ารับประทานใครจะกล้ากินคืออยากได้นะแต่เอามาเก็บไว้สวยดีนะคะราคาของเค้กป๊อปชุดนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะว่าจะขายเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเริ่มคิดจะทำแต่ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ถ้าการ์ตูนทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่59บาทไปจนถึงหลักร้อยสำหรับผลงานชุดนี้ค่ะคุณพีรนุชก็บอกว่าภูมิใจมากๆเลยที่ได้ต่อยอดความเป็นไทยได้สร้างสรรค์เค้กธรรมดาธรรมดาให้มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ดีใจที่เค้กป๊อปชุดบุพเพสันนิวาสได้รับความสนใจกระแสตอบรับดีมากเกินความคาดหมายใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้นะคะคุณพีรนุชเธอรับสอนให้ด้วยโดยผู้ที่สนใจสามารถเรียนจากคลิปทางออนไลน์หรือว่าไปเรียนด้วยตนเองที่ร้านก็ได้ค่ะฟังเสียงคุณพีรนุชกันค่ะตอนแรกดูละครเรื่องนี้แล้วชอบแบบละครพีเรียดแต่ว่ามีความร่วมสมัยแล้วก็กระแสละครเรื่องนี้แบบคือทั่วบ้านทั่วเมืองพูดถึงอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์เงี้ยค่ะเราก็ลองเอามาดัดแปลงดูว่าเราจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยตามจินตนาการของเราแล้วพรีเซนต์ออกมาอยู่บนเค้กเป็นยังไงก็เลยทำออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ชอบชื่นชอบก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่เข้าใจคิดจริงๆสุดยอดเลยนะคะครับอยากสั่งเลยเนี่ยอยากได้แม่นายการะเกดนั่นแหละ เห็นไหมก็ขอให้มีความสุขกับละครแล้วก็มีความสุขกับเค้กนะฮะแน่นอนค่ะเอามาดูเรื่องต่อไปเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ยังสร้างผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่วัดได้123ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับสภาพอากาศที่เชียงใหม่เช้าวันนี้นะครับท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเทาโดยเฉพาะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงแยกขวงสิงมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้หมอกควันหนามากนะครับจนไม่สามารถเห็นยอดดอยสุเทพได้ซึ่งปกติเราก็จะมองเห็นถ้าใครขับรถเส้นนี้นะครับหนาจริงเช้าวันนี้ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เวลา 9:00 นเช้านะครับค่าอากาศอยู่ที่123ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกันเป็นวันที่2ที่เกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับซึ่งหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเรื่องช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่เชียงใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ51วันไม่เผาเพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควันก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง20เมษายนกำหนดระยะเวลาห้ามเผาเด็ดขาดเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาหมอกควันแล้วก็มลพิษนะครับก็หวังว่ามาตรการนี้หลังจากออกมาแล้วทุกอย่างน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day ทั่วเมืองเชียงใหม่ด้วยเพื่อลดค่าหมอกควันและดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะโดยกิจกรรมก็จะมีการทำความสะอาดถนนนะคะแล้วก็ลานจอดรถบริเวณศูนย์ราชการและออกไปทำความสะอาดตามถนนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองและรอบเมืองเชียงใหม่ช่วยกันทำความสะอาดฝุ่นละอองต่างๆหลังจากเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ยังมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากค่ามาตรฐานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีตามท้องถนนเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำความสะอาดฉีดล้างถนนเพิ่มความชุ่มชื้นไปในอากาศนะคะโดยจะขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องในการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้เพิ่มขึ้นไปจากนี้ที่สำคัญก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเชียงใหม่จะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะสำหรับข้อแนะนำทางด้านสุขภาพขอให้เด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจก็ควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมนะคะแต่ว่าถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากหรือว่าใช้ผ้าปิดจมูกประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการและถ้าหากเกิดอาการเจ็บป่วยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะมาดูมาตรการของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่เขากำหนดบทลงโทษเลยนะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆที่มีการทิ้งเศษอาหาร
ที่เหลือในแต่ละวันแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับแนวทางที่ห้างต่างๆสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือนำอาหารก่อนที่จะถึงวันหมดอายุไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆจะได้ไปช่วยเหลือคนยากจนต่อไปนะครับเขาทำติดต่อกันมาครบ2ปีแล้วนะครับสำหรับมาตรการนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะมีอาสาสมัครขับรถไปรับอาหารจากตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ 9,000 แห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับอาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผักผลไม้สดชีสพิซซ่านะครับอาสาสมัครเนี่ยแสนกว่าคนจะนำไปส่งตามโบสถ์และโรงทานในที่ต่างๆของแต่ละมูลนิธิ 5,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าของเหล่านี้ไม่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่าสามารถนำไปช่วยเหลือคนยากคนจนได้นะครับฝรั่งเศสถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแก้ปัญหาฟู้ดเวสต์ซึ่งนอกจากจะมีกฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทิ้งเศษอาหารแล้วนะครับเขายังให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องนี้ด้วยโดยจะต้องมีการรายงานสถิติเกี่ยวกับการทิ้งเศษอาหารในแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมร้านอาหารต้องเตรียมถุงให้กับลูกค้าใส่เศษอาหารที่เหลือกลับบ้านไปด้วยคืออาหารเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะต้องถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องถูกกินอย่างคุ้มค่าไม่อย่างนั้นก็ต้องมีการจำกัดปริมาณการผลิตจะได้ไม่ถูกทิ้งเสียเปล่าให้กลายเป็นขยะไปนะครับเพราะว่าทาง FAO ก็เคยคำนวณว่าแต่ละปีเนี่ยโลกของเราทิ้งขว้างเศษอาหารเหล่านี้ประมาณ 1,300 ล้านตัน หรือคิดเป็น1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ทั้งโลกเพราะฉะนั้นถือว่าเยอะมากๆอาหารส่วนนี้แทนที่จะเอาไปให้คนอื่นได้ทานที่เขาไม่มีกิน คนที่มีกินก็มีกินอย่างเหลือเฟือนะครับตรงนี้สามารถนำกลับมาใช้ได้ในที่ฝรั่งเศสสามารถไปเลี้ยงคนที่อดอยากได้870ล้านคนเขาทำกันมา2ปีแล้วเมืองไทยน่าจะเอาแบบนี้นะครับส่วนที่ฟิลิปปินส์เองที่กรุงมะนิลาก็จะมีคนเก็บเศษอาหารเศษเนื้อเศษกระดูกที่ถูกทิ้งตามที่ต่างๆโดยมีการคัดแยกนำเนื้อเหล่านี้ไปปรุงเป็นอาหารเอาไปขายให้กับคนจนคือกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพคือเอาพวกเศษอาหารที่ยังนำมาปรุงได้เอามาทำเป็นอาหารขายให้กับคนจนขายเป็นข้าวแกงในราคาจานละ6บาทก็ดีครับใช่ก็ดีกว่ากลายเป็นขยะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดปริมาณขยะที่จะเหลือทิ้งอีกด้วยนะคะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีจริงๆเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาสร้างสุขกันต่อกับข่าวหันษาในเก็บตกนะคะมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นระทึกเลยค่ะรวมถึงเรื่องของแอปพลิเคชันที่นิยมใช้กันมากในประเทศจีนในจ้อโซเชียลเป็นอะไรครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ